ันตรายนะครับเอาละครับกลายเป็นเสียบอลเขายิงเลยดูดิดันเอ้าต้องตะปบโอ้โหบอลกระเด้งสูงครับพุ่งปัดนะครับดูครับจังหวะซัดไกลลูกนี้ครับบอลกระดอนนะครับเนี่ยตัวของบุญเกียรติน่ะตอนนี้ขอนแก่นเปิดเกมลุกดูจังหวะนี้ครับเปิดมาแล้วก็ไปสกัดโดนกันเองครับมาถึงสราวินแต่ว่าเป็นทางบุญเกียรติที่อ่านทางบอลได้ดีครับโอ้เนี่ยเข้าหาบอลแล้วแต่ว่าบุญเกียรตินะครับเอาตัวเข้าแรกครับนวมินนะว่ามินสวยบ้างโน้ตขึ้นมาพลิกเข้าขวาแล้วยิงเลยดูแต่ว่าโอ้โหไม่ได้ครับดูครับการทำของทั้งสองคนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมาจบที่นวมินนะครับโอ้โหเหมือนกับว่าจังหวะของวัชรกรเนี่ยจับบอลลั่นไปแล้วก็เป็นนวมินที่วิ่งสอบจิ้มต่อมาให้เพื่อนกับพลิกเข้าในมาดูครับจะจบได้ไหมซัดเลยครับโอ้โหตัวตำแหน่งของประมาทนะครับยืนตำแหน่งดีมากครับวัชรกรพลิกกลับมาได้แล้วซัดเลยนะครับด้วยขวาครับโอ้บุญเกียรติซูเปอร์เซฟครับวันนี้โชว์ฟอร์มแล้วว่าเคลียร์เริ่มเกมก่อนนะจะบุกจากขวาไปซ้ายมาเนี่ยมีโอกาสก่อนเลยครับแล้วซัดเลยวิทเดียวครับเซย่าโอ้โหนี่โอกาสครั้งแรกภายใน20วินาทีแรกครับแล้วยิงโอ้โหแม่จะยัดเสาแรกขาดครับให้สวยมากยึดครับยึดออกบอลมานะครับบอลอยู่ที่วัชรกรไปมาที่ธรรมยุทธอีกครั้งหนึ่งตาเข้ามาเรียบร้อยเลยโอ้โหดูครับจังหวะขึ้นเกมทางด้านซ้ายนะครับดูกันอีกครั้งครับธรรมยุทธหยอดแล้วโอ้โหพุ่งหมงมาคนเดียวเลยครับเซย่าสุกิชิตะครับดูครับพุ่งมาทั้งตัวแล้วทำอะไรได้ไหมครับธรรมยุทธธรรมยุทธจ่ายเข้ากลางมาคาริลองซัดไกลก็โอ้โหมันลูกยิงของเซย่าสุกิชิตะครับดูครับจับหนึ่งทีบอลกระดอนแล้วซัดเลยครับขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งตอนนี้ลองเปิดมาหน้าป่าโตหลุดขึ้นมาแต่ว่ายิงไม่ถนัดกันอีกครั้งครับโอ้โหลูกนี้ยืนในไลน์ดีด้วยไหลมาแล้วจ่อกวาดนี่เลยครับแม่เบาไปหน่อยเอาเงี้ยเร่งแล้วพี่ฝนตอนนี้เอ้าลูกนี้โอ้แต่แล้วไปอัดเพื่อนอ๋อแล้วโมงมาไม่เคลียร์ลูกนี้เลยโดนเลยครับกระชากเข้ามาแล้วยิงเข้าไปลูกนี้ยังติดโอ้โหติดครั้งหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งลูกตะวันยิงโอ้โหดูกระดกบอลลูกนี้สวยงามทีเดียวแล้วยิงติดเต็มตัวเลยนะครับลูกยิงของเซย่าสุกิชิตะครับโอ้ได้ยิง2ครั้งไม่เป็นประตูครับลูกนี้ของขอนแก่นครับมีโอกาสที่จังหวะสวนลูกนี้สวนไม่ถนัดกลายเป็นเสียบอลเอาหลอกสวยมากแล้วลองยิงเลยลูกนี้บอลตกขึ้นอ้าวแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหศูนย์ครับลูกนี้ถือว่าดูครับคือบอลเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าเซย่าเนี่ยเลือกที่จะยิงแล้ววัดใจจังหวะบอลตกพื้นแบบนี้ครับประตูที่7ของเขาในฤดูกาลนี้ครับเซย่าสุกิชิตะครับดาวเตะชาวญี่ปุ่นครับเล่นต่อมาดูครับว่าจะมีประตูไล่ขึ้นมาเป็น 2-3 มั้ยนะครับลองซัดลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาเป็นดูครับปั่นมันมากเลยครับรณยศนิ่งนิตวันครับลูกนี้ดูครับเทคเข้าขวาแล้วปั่นจากมุมกรอบเขตโทษครับก่อนที่บอลนั้นจะพุ่งลงมาเสียบตรงสามเหลี่ยมพอดีเลยโอ้นี่เป็นประตูสุดสวยมากๆเลยครับต่างแล้วครับสมประสงค์สมประสงค์เอาตัวบังไว้แต่ว่าเล็กกว่าครับพยายามเปิดเข้าในเอาเกี่ยวได้โล่งๆเรียบร้อยเลยครับโอ้แนวรณยศครับแล้วพลิกยิงได้นี่โดนบีบเข้ามาแล้วนะครับรัฐกรก็ประกบติดแล้วโอ้แต่นี่ต้องบอกว่าบอลค่อนข้างเป็นใจนะครับบอลมันมาตกที่บริเวณแข้งของรณยศพอดีแล้วเหมือนกับว่าจับบอลดีเลยครับแล้วได้ยิงด้วยเท้าขวากดเข้าไป 1-0 ครับขอนแก่นบุกมานำแล้วแม่จังหวะเหมือนจะโฉบเข้ามาตัดบอลของเลนชีนะครับแต่ว่าเข้ามาเหมือนจะไม่ถึงครับบอลนี่ไปติดตัวดึงจังหวะรออยู่แล้วก็ตั้งป้อมโยนเข้าในได้ช้าแต่ไม่ถนัดครับอีกครั้งนึงนะครับดูจังหวะเปิดครับถึงธรรมยุทธแต่ว่าในจังหวะที่ยิงนี่โดนแล้วเปิดโค้งมาน่ากลัวซะด้วยแล้วโอ้โหติดเซฟครับอู้จังหวะนี้บอลไม่โดนใครครับแต่ว่าอินจังหวะเปิดมาเนี่ยแล้วบอลเนี่ยเลยมาหมดทุกคนแล้วมาตกอยู่หน้าประตูพอดีครับแต่ว่าอินทรัตครับขวาตัวจังหวะนี้นี่แล้วตรงกรอบด้วยครับแล้วตัดสินใจปัดทิ้งคุณนั้นเข้าถึงก่อนเลยครับมาอีกทีจ่ายตัดหลังมาสวยมากครับแล้วเปิดเข้ากลางมายิงไม่โดนแล้วก็โล่งแปรเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งดูครับใช่ครั้งนี้จังหวะทุ่มจากทางซ้ายแล้วเนี่ยบอลเล่นชิงกัน 1-2 นะครับแล้วจังหวะเปิดจากซ้ายเข้าไปโอ้โหบอลจริงๆเนี่ยบอลเลยทางนวมินไปแล้วนะครับมาถึงสราวินเนี่ยแล้วเบิ้ลต่อครับจังหวะนี้ธรรมยุทธเนี่ยเป็นคนเปิดจากซ้ายนะครับ
ตั้งใจจะให้ทางสลาวินเสาแรกงงแล้วลูกนี้ยิงโดนไม่ดีเท่าไหร่สุดท้ายยังเคลียร์ไม่ขาดตะวันอีกทีติดเซฟแล้วยิงลูกนี้ยังโดนเคลียร์จากเส้นโอ้โหเคลียร์ออกมาได้อีกทีนึงแล้วจะยิงก็ไม่ได้ครับโอ้โหรณยศครับพลาดโอกาสเอาเตะบล็อกลูกนี้ยังไงเรียบร้อยโอ้โหทีครับดูครับจังหวะนี้อินทรัตครับเนี่ยครับโอ้พยายามจะเตะบอลเปิดบอลให้เพื่อนครับเปิดไม่ขึ้นครับไปโดนทางด้านของรณยศครับแล้วบอลเข้าประตูเลยครับนี่ครับรณยศมากดดันด้วยครับยกขาบังไว้เลยครับโอ้ย2ประตูตอนธรรมยุทธเล่นสั้นๆนัทกฤษให้ต่อไม้ทีนึงแล้วแทงช่องนี้หลุดเลยครับจังหวะหลุดเดียวคนเดียวแล้วก็เอียงปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1ดูภาพช้าทีครับจังหวะที่แทงมาแล้วก็ยุทธวิชัยครับสปีดออกมาจากลายล้ำหน้านะครับอยู่ข้างหลังเส้นข้างหลังลายพอดีครับแล้วก็มีความไวครับสดกว่าลงมาครับของขอนแก่นกระชากมาอู้วันนี้นี่สลาวินก็เร็วจริงๆครับสลาวินยังมาอยู่สลาวินสุดท้ายยิงลูกก็ติดเซฟครับโอ้โหของกันในซีเกมยิงไกลทันทีครับแต่ก็จ่ายลูกนี้หลุดมาสวยครับสลาวินถึงเส้นหลังแล้วก็หักด้วยกันมาไม่ได้ยิงครับนิดปานลูกนี้บอลพุ่งตามออกกระชอกมาได้ยิงสวยทีครับบาโบถอยมาขวางได้พอดีบังดันรีจังหวะนี้เคลียร์ไม่ขาดนะครับแต่ยังเป็นบาโบครับรองไว้ได้ให้มาครับแล้วเบิ้ลทันทีลูกนี้โคกแล้วก็ปุ๊บบินคว้าครับศักดิ์เลยลูกมงของธรรมยุทธ์หยอดไปน้ำหนักพอดีเลยนะครับเข้าหัวของธรรมยุทธ์ครับแต่ว่ามงไม่แรงพอครับเตรียมจะสะบัดไปที่ศักดิ์แล้วคืนย้อนหลังมาแล้วยิงไกลทันทีครับติดบล็อกว่ายิงเลยนะธรรมยุทธ์ปาดอีกทีครับผ่านแน่ทุ่มแล้วก็รับบอลคืนกลับมามีเวลาได้ปาดเรียดลูกนี้จะดีดเปลี่ยนทางครับบอลน่าจะไปโดนมือของซันซันนี่ออกครับจังหวะสุดท้ายดูจังหวะนี้ครับเปิดเลี้ยงเข้ามาครับเราช่วยก่อนครับฮัสซันไปดูออกเจอชุติพันธ์ไหลต่อมาชัยแลบมาแล้วยิงเลยครับดูจังหวะนี้ครับธรรมยุทธ์รอเพื่อนมาก่อนครับแล้วจ่ายมาสวยมากครับแต่ว่าสัตชัยใจร้อนไปหน่อยครับยิงทันทีเลยครับบอลไม่ตรงกรอบครับให้สัญญาเล่นนะครับศิลป์รีคิกหยอดเข้ามาลูกนี้มงชัดโอ้โหแล้วตกผ่านเสาไกลครับไม่รู้โดนใครออกนะครับจังหวะนี้มาเหมือนไปสลับบูโน่ออกนะครับจังหวะสุดท้ายครับนี่ครับอ๋อโดซาเลสนะครับก็เติมขึ้นมาแล้วไปมุมปันลูกนี้เข้ามาครับมงย้อยแล้วก็โคอีกทีนึงครับเข้ามือฮะซันซันนี่นี่ครับโมงตั้งเลยครับซองฮยอนแล้วก็มันโหนโมงนะครับก็บอดก็เลยไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเวโรโซนี่ครับบูโน่ได้กินวิชัดชัยหลบมาสวยครับป่าได้เข้ามาเข้าฮอสอีกทีคราวนี้ขอนแก่นจะสวนกลับเร็วให้กับเวโรโซเอาละครับหลุดเข้ามาเสียเวลาแต่งไปนิดนึงแล้วยิงลูกนี้โดนเซฟไว้ได้ครับเดินต่อได้แล้วก็เลือกจะยิงเองครับนี่ครับจังหวะสปีดมาจากกลางสนามเวโรโซวิ่งแซงตัวสุดท้ายอย่างสัจจานะครับแล้วก็เลือกยิงบริเวณมุมกรอบเขตโทษนั่นแหละครับบอลนี่พุ่งรับครับอนุพันธ์เปิดเข้ามาโดนมงสกัดแถว2ชัดชัยเก็บแล้วลองยิงไกลอุ้มไม่ตรงกรอบไปครับยืนอยู่โล่งๆครับพักอกแล้วกดด้วยขวาครับลูกนี้บอลติดซ้ายนิดนึงครับเลี้ยวออกหลังโอ้20นาทีผ่านนี่กลายเป็นทีมเยือนครับเปิดมาเข้า2ครับของกลทัศน์วางครับบอลกระดอนแบบนี้นะครับคือด้วยความที่พื้นสนามเป็นแบบนี้เนี่ยบางครั้งกระดอนแล้วมันก็ไปแรงครับแต่ว่าบางครั้งกระดอนแล้วมันอาจจะยุบขวาแล้วเปิดยอดตรงๆมามง 1-0 เลยครับเอาไม่ได้ครับโคตรลูกนี้ชัดชัยโยกสวยมากครับสเต็ปเท้า
เนี่ยครับมือไปดันนิดนึงครับก่อนที่จะหม่งอะไรทำให้โซโซล็อกเข้ามาแล้วให้มาลูกนี้นวมินยอดโด่งเข้ามาแล้วมงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เซยะสุกิชิตะโอ้โหขอนแก่นครับเซยะครับส่งบอลเข้าตุงตะข่ายครับอีกครั้งครับนวมินเปิดไปกลางประตูแล้วเทคตัวขึ้นหม่งได้ก่อนตัวสุดท้ายนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพุทธวีครับรัชนนท์เนี่ยขึ้นไม่ถึงครับพุทธวีก็เข้ามาไม่ทันครับของบอลได้ดูดีกว่าแต่มาแล้วครับหลุดมาซ้ายแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับโอ้โหพิชิตะไม่อยู่ครับเนี่ยครับหลุดทะลุกับดักล้ำหน้าแล้วกดด้วยซ้ายครับหมดสิทธิ์รับเลยครับชูเกียรติชิมวงประตูของศุลกากรวันนี้เหมือนจะมาดีนะครับแต่พอมากลายเป็นขอนแก่นที่ออกนำไปก่อนแล้วครับแล้วได้ในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่า10นาทีที่สวยครับโอ้โหแล้วให้มาทำยุทธ์เปิดเข้ามาแล้วโชว์เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดครับตัวรุกของขอนแก่นไม่อยู่ครับนี่ครับทำชิ่งกับสยามสุขีตานะครับทำยุทธ์แล้วตัดเข้าตรงกลางตรงนั้นแหละครับชิงสวยจริงๆครับแล้วเปิดดีครับเปิดเนี่ยน้ำหนักไปถึงทางคิลเต้เวโรโซครับโดนบริเวณเอวนะครับชนบอลเข้าประตูไปลำบากนะครับทีมเยือนเจอสถานการณ์เลยครับทางขวาเปิดหักเข้ามาแล้ววิ่งสอดมายังเก็บได้แต่อ้าวเจอเกี่ยวอีกครับโอ้โหจุดโทษต้องดูภาพช้าหน่อยครับแปะบอลไปแล้วคือมันอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการจบสกอร์โอ้โหคือถ้าโดนก็อ่ะนะครับจุดโทษวิ่งมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โห 3-0 ดูภาพช้าครับอัดเข้าไปตรงมุมเลยบอลยิงมั่นใจดีเหลือเกินครับดูเหลี่ยมเนี้ยครับน่าชัดแล้วกติกาใหม่เอาละครับโยนยาวขึ้นมาจะทันไหมสปีดดีอยู่แล้วครับหลุดขึ้นมาแล้วตอกส้นเข้ามาลูกนี้หลอกสวยมากแล้วซัดโอ้โหแม่ต้องชมสปีดความเร็วของฟิลิเป้เวโรโซครับที่ไปถึงบอลครับแต่ตัวเองเล่นไม่ได้ก็ตอกข้ามป้าไปสวยมากครับชัดชัยชัดชัยลองซัดเองเลยครับเรียบร้อยเลย1ประตูต่อ0เกมนี้มายิงอีกดูครับเล่นชิ่งกับเซย่าครับให้ฝากไว้ที่เซย่าเซย่าเคาะกลับมาเหมือนตั้งให้ยิงเลยครับโอ้แล้วยิงชัดชัยให้สวยมากถึงเส้นหลังตบกลับมานะครับแต่ว่าบอลออกหลังไปแล้วดูครับจังหวะกวดตามไปเล่นของเซย่าครับบอลหลุดออกไปแล้วครับครับเวโรโซแต่กลับมาให้มาที่เซย่าได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหบอลไหลเข้ามาเซย่าถึงแบบพอดีครับยิงโอ้โหยิงคมครับเสียบมุมเข้าไปโอ้ตัวที่เข้ามากดดันเนี่ยเข้ามาช้าไปหน่อยครับเปิดพื้นที่เสียยาที่วิ่งสอดขึ้นมาได้เลือกบุมจริงเลยครับแล้วจบสกอร์ได้คมจริงครับคือนำอีก